สวัสดีครับคลิปนี้ผมไม่ได้พามาซ่อมเครื่องเชื่อมนะครับแต่ว่าจะพามาดูวิธีการแพ็คเครื่องเชื่อมนี้กลับนะครับหรือไม่ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะก็เป็นข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำสำหรับคนที่จะส่งเครื่องเชื่อมมานะครับหรือว่าส่งอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ขอเป็นเครื่องเชื่อมแล้วกันส่วนมากส่งเครื่องเชื่อมมานี่จะไม่มีอะไรหุ้มห่อนะครับอย่างมากก็จะอาจจะมีโฟมนิดหน่อยนะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยก็คือส่งมานี่ขั้นตอนในการส่งนี้อาจจะส่งอย่างแรงนะครับแล้วก็แตกหักเสียหายทั้งขั้วทั้งอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เป็นเครื่องเล็กนะครับก็เลยสาธิตได้ง่ายนะก็มีกล่องนะมีกล่องเดิมนะครับกล่องเดิมที่เขาส่งมานะเดิมๆเนี่ยส่งมาแบบไม่ได้ใส่ขวดน้ำแบบนี้นะครับก็จะมาแบบเดิมๆเลยนะครับมาลักษณะอย่างนี้เลยนะแล้วก็วางเลยนะครับดีที่เครื่องนี้ไม่ได้ถูกกระแทกเสียหายอะไรนะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมาลักษณะนี้นะครับมีแต่กล่องมานะอันนี้แนะนำนะครับอันนี้แนะนำหน่อยว่าขวดน้ำนะครับหาขวดน้ำง่ายๆนะครับขวดน้ำที่เราใช้นี่แหละเอามาแล้วก็ปล่อยลมออกนิดนึงนะครับปล่อยลมตรงนี้ออกไม่ให้เขาพองมากนะครับแล้วก็วางข้างใต้ตรงนี้อันนี้เป็นตัวกันกระแทกได้ดีมากนะครับผมก็ส่งมาประจำนะอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนะใส่แน่นๆนะครับอาจจะขออนุญาตนะอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับคราวนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเจ้าขั้วหน้าเครื่องตรงนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรระวังเนี่ยตรงนี้จะกระแทกแล้วก็หักแตกเลยนะครับแล้วก็แนะนำว่าควรเป็นกล่องที่ใหญ่กว่าตัวเครื่องเขาหน่อยบางคนนี่ทะลุออกมาด้านนี้เลยนะครับทะลุออกมาจากหน้ากล่องนะอันนี้เราก็แพ็คธรรมดาครับแพ็คไปนะแพ็คใส่เข้าไปตามนี้นะครับจากนั้นครับมันก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่พื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราเอากล่องครับเราเอาขวดน้ำนะเปิดฝาออกนิดนึงแล้วก็เอาลมออกหน่อยนะครับเอาลมออกหน่อยไม่ให้กระหนุนเลยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะเนี่ยครับผมเห็นลูกค้ารายนึงส่งมาให้ผมลักษณะนี้ตั้งนานแล้วนะผมก็เลยลองใช้ดูก็โอเคครับเนี่ยขวดลักษณะนี้นะเราบีบลมออกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนไม่ดีมากนะครับคลิปนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเนี่ยการกระแทกนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับด้านนี้นะเนี่ยด้านนี้ยิ่งระวังขั้วด้านนี้ครับนี่ขั้วด้านนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับบีบลมออกนะครับตัวกระดาษเราอาจจะนูนๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับตัวกล่องเราน่ะอาจจะนูนหน่อยเนี่ยกระแทกเข้ามาไงก็ไม่โดนครับก็ไม่ชนนะด้านหลังไม่ค่อยมีอะไรด้านหลังก็จะมีสายมีอะไรอยู่นะครับแต่ถ้ามีพื้นที่ว่างเราก็อัดเข้าไปอีกครับอัดเข้าไปอีกน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเครื่องจะไม่เสียครับขออภัยนะคลิปนี้เสียงดังมากนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับอัดเข้ามาพอได้แล้วนะพอได้แล้วก็อาจจะหาใส่ขวดนี้อีกรอบนึงแล้วก็ข้างบนครับคราวนี้ข้างบนก็ยังเหลือพื้นที่ว่างนะก็ขวดใส่เข้าไปนะครับถ้ากล่องใหญ่กล่องใหญ่ก็จะดีหน่อยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะพยายามให้เขาเหลือพื้นที่ว่างเยอะนะครับน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยครับราคาก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยประมาณนี้นะใส่เข้าไปเคลียร์ครับแบบนี้กระแทกยังไงก็จะลดความสูญเสียลงได้เยอะนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็ปิดนะครับอันนี้แนะนำนะแนะนำในส่วนที่ถ้าใครมีเทคนิคที่ประหยัดแล้วก็ดีกว่าก็ลองดูครับแต่ว่ากล่องจะต้องใหญ่หน่อยนะครับก็ต้องขออภัยนะหลายท่านส่งมานี่แตกเลยครับแตกหักแล้วก็มันก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มบางคนเสาหักเลยนะครับเสาตรงนี้หักโดนกระแทกนะโดนกระแทกแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะรับการกระแทกที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นตัวกันชนที่ดีมากนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ